จะมีเฉพาะตอนนอนใช่ไหมครับตอนนอนกับตอนกินอาหารกินหวานกินหวานกินหวานกินมันคราวนี้วันนั้นพอคุณตาอู้จะแม่ก็ไปผ่านกระทั่งพลิกเลยกลับเลยพลิกกลับดิบพลิกกลับให้เนื้อให้เครื่องกระดกกลับประมาณตักพันก็จะดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่เราก็ดีขึ้นอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ไปทางซ้ายใช่ไหมครับต้องหอพลิกกลับดีขึ้นคราวนี้เราเคยรู้ว่าถ้าเรากินหวานก็เป็นจะลองพลิกมันเอาไม่อยู่โอ้ตัวนี้มันต้องถ้าไอเกียร์ลำตันกับอะไรพวกนี้เนาะคือผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันไปฟื้นไปปรับสมดุลตรงนี้ให้เลยแล้วถ้าเกิดมีเจ้ากรรมนายเวรก็ต้องพาส่งพาอะไรต้องหลายอย่างเนาะเพราะจริงๆถ้าแบบว่าไปปุ๊บเขาก็จะมาโกรธที่เราเนี่ยลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าพลังเราแบบว่าบุญเราแบบตามหลักนะมันสูงกว่าเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปอันนี้ใครไงหมายถึงว่ามันจะเป็นเวียนหัวทั้งหัวเลยใช่ไหมมันจะเริ่มดึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดนั่งก็จะเริ่มมาคันจะติ้วแล้วเวลาคุณติ้วมานี่คุณอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงหายหรือครึ่งชั่วโมงพยายามมันตัวนึงก็มีความสุขว่าเหมือนลมมันเยอะพอบีบนวดเลยให้ลมเริ่มมาเนี่ยมันจะค่อยๆคลายอ๋อแต่ก็ต้องบีบตรงนี้ให้ลมไม่ต้องมันหมุนใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ใช่เวลาเท่าไหร่แล้วมันกลับมาคืนสู่ปกติบางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีก็เป็นชั่วโมงในชั่วโมงเต็มก็ไม่ดีเวลาหมุนนี่เราก็จะแบบเวียนแบบนั่นก็พยายามนอนนิ่งๆเลยแต่จริงๆตัวนี้อ่ะมันก็เป็นสัญญาณเนาะมันก็ไม่ดีอ่ะมันต้องรักษาใช่ไหมหมอมันเป็นสัญญาณเมื่อก่อนเคยมีสัญญาณที่มันสะสมเมื่อก่อนเคยมีถ้ารถติดหนักรถติดหนักแล้วถึงปวดปัสสาวะทันจะเริ่มเหมือนกันมันเริ่มเครียดขึ้นมาเริ่มหรือว่าถ้าไปอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวหรือเครียดมันอบอ้าวหรือกินน้ำมันแบบกินน้ำมันเป็นนี่ก็เอาติ๊กเป็นนั่นแหละไอ้หายเลยคืออย่างเงี้ยปลายทางเนี่ยเกิดจากเลือดในเวียนไม่ดีไปเลี้ยงจุดนั้นอันนี้ปลายทางนะทำให้เกิดทีนี้เหตุชักนำอย่างเช่นการทานมันทานหวานเนี่ยตำราจีนคือเลือดจะเป็นหยินคือมันจะหนืดมันจะไหลเวียนได้น้อยลงจากเคมีเข้าในเลือดคือเลือดมันหนืดนะครับท้องอืดเป็นลมอันนี้เกิดจากหลอดเลือดที่มันหดลงเนื่องจากมีดิสเทนชันของระบบทางเดินอาหารเพื่อที่ความดันจะตกทำให้ตกทุกคนถ้าท้องอืด อย่างผู้หญิงเนี่ยเวลาปวดเป็นมากๆเนี่ยคือเอาไว้ว่าช่องท้องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบประสาทโทรมัสตัวหนึ่งซึ่งพวกนี้ถ้ามันถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดในหดเพื่อง่ายคือเลือดจะไหลเวียนน้อยลงมันจะมาไหลเวียนได้เยอะขึ้นดังนั้นมันคนละสาเหตุกันกินหวานกินมันท้องอืดท้องเฟ้อแต่ว่าปลายทางเหมือนกันคือเลือดไหลเวียนน้อยลง ทีนี้ถ้าหมอที่เขาให้เขาว่าให้ยาไหลริ่มเลือดมาทำให้เลือดเนี่ยไม่คลอดง่ายแต่ก็อันตรายคือว่าถ้าเลือดออกมันจะออกไม่หยุดความดันขึ้นเลือดสมองแตกเลือดจะไม่หยุดซึ่งผมก็ไม่อยากให้กินแต่ว่าน้ำเลือดมันใสถ้าเลือดมันใสหมายว่ามีทำให้เกิดการติดขัดนิดหน่อยก็จะพอไหลได้แต่พอสุดท้ายเยอะก็เอาไม่อยู่ท้องอืดมันก็ทำให้ระบบประสาทสมัติเนี่ยพอเราดึงลำไส้เวลาผ่าตัดนะถ้าผมผ่าตัดดึงลำไส้ปุ๊บเนี่ยความดันแค่ตกเลยทันทีเนื่องจากท้องเพราะนั้นไอ้ท้องก็ต้องโล่งหรือบางทีกินอาหารบางอย่างเข้าไปเนี่ยมันทำให้มีปัญหาต่อระบบย่อยอาจจะเป็นการกระตุ้นที่ระบบประสาทอัตโนมัติก็ได้มันเกิดการขึ้นไหวหรือมันดูดซึมเข้าไปแล้วทำให้เลือดหนึ่งแต่สุดท้ายการทำเหมือนกันคือเรื่องไหลเวียนน้อยลงทีนี้แคลเซียมเป็นสาเหตุหนึ่งเหตุที่แคลเซียมเริ่มเยอะ หรือมีตะการเคลื่อนจับที่หลอดเลือดเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้เลือดไหลผ่านช่องเนี่ยน้อยลงใช่มันก็มีหลายที่เราขยับให้มันออกไปนะจะเหมือนเวลาอะไรอยู่ในท่อแต่หลังจากปั๊บอาจจะหลุดหรืออาจจะติดมากขึ้นก็ได้มันแล้วแต่ดวงพอเรามองไม่เห็นแต่ของเขาปลายทางคือเส้นเลือดแต่ของเขาน่าจะเป็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงหัวใช่ไหมหรือมันก็ต้องจุดที่ต้องทางแต่ถ้าเขาเริ่มเป็นตรงนี้จะหนักต้องหนักแล้วก็จะต้องแล้วท้องอื่นที่เขาเป็นถูกแล้วทุกตัวเป็นหมดเลย
วันนี้คุณก็ต้องระวังไม่ไปอยู่ในสถานที่ที่มันเดือดอากาศไม่ดีหรือเครียดหรือกินน้ำมันกินน้ำมันตัวเองระวังการกินไฟเสียเยอะๆกินน้ำมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังแล้วนี่อาหารเสริมช่วยได้ไหมคะก็ช่วยได้แบบทำให้เลือดใสไหลเวียนดีขึ้นก็ทานอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมไปทานก็เป็นก็แล้วแต่จะทานตัวไหนฮะก็ทานอยู่คือตอนนี้มันก็ดีขึ้นข้าวได้ไหมเราเข้ามาทานก็ทานทานกี่นานหรือยังเราทานข้าวก็เรื่อยๆอ่ะก็ทานเกลือดีทานเกลือดีเป็นทานเนื้อข้าวไปกี่เดือนแล้วหลายเดือนก็หยุดไปพักก็เริ่มทานใหม่แล้วก็ทานทุกอย่างแต่ก็ยังเวลาถ้ามองทางซ้ายก็ยังเป็นอยู่อ๋อแต่มันเป็นไม่มากพอเริ่มรู้สึกตอนนี่กลับเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้แล้วนะหลังจะเป็นน้อยลงแต่มาถามอาการนี้ถ้าเกิดเป็นแล้วมันทรมานอ่ะหลังออกไปเป็นน้อยลงพี่ขับรถเนี่ยถ้าเกิดมันจะเป็นผมจะเริ่มรู้แล้วก็จะหยุดแล้วก็เปลี่ยนคนขับได้อย่างนี้คุณขับเองไม่ได้เลยขับได้อยู่ขับได้อยู่แต่ว่าต้องเล็กๆน้อยอ๋อก็ขับไปว่าก็ไปฮะไม่เป็นไรคือถ้านั่งๆจะโอเคขับได้ไม่มีปัญหาเลยด้านไหนนะซ้ายก็ทางนี้เนาะเวลาคุณนอนตะแคงใช่ไหมได้ประมาณ3นาทีคุณจะเริ่มเวียนหัวยังไม่เวียนจะเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการและหลังจากนั้นอีกกี่นาทีคุณจะเป็นมากอ๋อก็ผมก็พลิกกลับเลยไม่เอาไม่ยอมเป็นเดี๋ยวเราจะวางลงไปปรับบริเวณศีรษะปรับธาตุทั้ง4ริมน้ำลมไฟปรับเส้นประสาทเส้นสมองเส้นเลือดให้เคลียร์ให้โล่งต่อไปไม่ให้มีอาการหมุนไม่ให้มีอาการเวียนหัวมันรักษาจับเวลากี่นาทีคะไป20นาทีไปเลยให้มันธรรมดา20นาทีไม่มีอะไรก็ไม่มี20ไม่มีอะไรทั้งนั้นธรรมดาปวดหัวภายใน 4-5 นาที2นาทีก็เริ่มแล้ว3นาทีก็เริ่มหัวไม่เป็นไรไม่ให้เป็นไรไม่เป็นไรมันเคลื่อนมาแล้วไม่หยุดตอนนี้นะหยุดแล้วใช่ไหมตอนนี้หยุดแล้วใช่ไหมไม่ให้เป็นไม่ขึ้นพลังเข้าไปแล้วตอนนี้มันหยุดเมื่อกี้เกมแบบว่ามันขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็หยุดมีอะไรให้บอกนะจ๊ะมันจะจี้ให้เลยจี้ตรงจุดเลยแล้วก็เป็นข้อค้อนแล้วก็เดี๋ยวได้ทำไม่เป๊ะอ้าวขอเพิ่มส่งพลังให้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไรให้อยู่ดีมีสุขให้อยู่ดีมีสุขดีนะแปะเลยไขมันกระจายธรรมชาติรู้ว่าพลังที่เรียกว่าพลังบุญเนี่ยบริษัทเนี่ยจะลงให้เราช่วยคุณเนี่ยคุณเป็นสภาวะที่นอนไม่ถึงนอนครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยๆหมดจะไม่ให้มีอาการไม่ให้มีแล้วก็ค่อยนะแต่มันต้องฟื้นแล้วก็ค่อยมาฟื้นอีกเข้ามาเข้าคอร์สเข้าใจไหมทราบไม่รู้ว่าแบบโอเคเลยเข้าใจแต่นี่ก็ไม่มีอาการนั่นไงทางสั่งแต่ไม่ถึงว่าก็อยู่ได้อีกสักยี่สิบนาทีแล้วก็จะให้ห้อยหัวสิบนาทีก็ได้ตอนนี้ก็มาเข้าคอร์สเข้าใจไหมฮะแล้วจะไปทำบุญเข้าใจไหมฮะมันต้องมีอายุเท่าไหร่แล้ว58มันก็เสื่อมแหละเรื่องเสื่อมเรื่องธรรมดาหรอกแต่ว่าอย่าให้เราประมาณไงเป็นที่ต้องไปซื้อเต็มไปซื้อเป็นที่ใกล้อะไรไม่ไปเลยจะไม่เห็นทั้งหมดนะคะแล้วก็มันเริ่มฟื้นแล้วไงแล้วตอนนี้ก็ต้องมารับอีกคุณเข้าใจไหมอันนี้ก็ฟื้นนั่งดูนั่งสัก3นาทีเดี๋ยวต่อไปจะให้ห้อยหัวออกสี่ขาที่ขาเนี่ยคือตอนนี้คุณเอาลิ้นพลังของเราเนี่ยคุณหมอลงขอให้หายนี่เป็นใจที่หายอย่างเดียวไม่หายจากการนี้นะนี่จริงไม่ใช่มากนาทีหมอให้เหมือนสระผมอันนี้สระผมให้ 5 นาทีก็รอแล้วไม่เหมือนนานทำเถอะไปแล้วตีแล้วปกติจะลูกตาเลยนะโอเคปกติจะให้หัวไม่ได้ไม่พูดปากของเลยนะไม่เป็นหรอกไม่เป็นอะไรหายแล้ว
ก็ต้องรู้อาการหายแล้วไปที่ไหนไม่เป็นแล้วแหละเอาเพราะว่าดีกว่าทุกอ่ะพี่คืนวัฒนาสาธุพี่การุณบอกไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้อีกนิดนึงวัฒนาสาธุดาวให้อีกนิดนึงให้แกฟื้นสักเพราะปกติก็ไปแล้วแหละถ้าเป็นก็ไปนะใช่ไหมกี่นาทีนี่นาทีกว่าค่ะเอาอีกสองนาทีเนาะอีกสองนาทีนานไปอีกยี่สิบนาทีเออยี่สิบนาทีแล้วจะเรียกแกสังเกตแต่ว่าอย่าไปถ้าจำเป็นที่ต้องไปยืนจุดที่เคยเป็นเนี่ยอย่าไม่ตั้งใจอ่ะก็เป็นก็ไปแต่ว่าอย่าไปแบบมันอย่าไปทดสอบจะรับพลังก็ตอนแล้วแบบรับพลังก็ตอนแต่องค์ไม่เหนื่อยตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้อยหัวนานหรือเปล่าครับแต่ห้อยหัวนานไม่หมุนนะไม่ห้อยหัวนานแล้วตรงนี้มันขึ้นไงฮะพอแล้วพอก็ลุกพอโอเคหายแล้วไม่ค่อยเออว่าไม่ค่อยลุกแล้วก็เดี๋ยวค่อยจริงๆต้องมาโอ้ยสุดยอดเลยค่ะไม่คือต้องรับอีกไปสักกี่นะอยากเลยค่ะก็นี่ก็ดีแล้วแต่ว่าอีกคือสมมติถ้าเกิดแกมีอะไรเกี่ยวพันให้แกโทรหาเราสมมติแต่ไม่มีหรอกมันไม่มีแต่ว่าถ้ามันมีปุ๊บเวลาไหนให้แกโทรเลยแล้วเราก็จะส่งพลังทางใจให้มันจะหยุดพวกเลยแค่นาทีครึ่งเดียวแกจะแบบคราวนี้คือตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะสอนให้รักษาตัวเองด้วยไงท่านทำรักษาตัวเองดึงพลังค่ะดึงพลังแล้วก็ถ้ามีอะไรฉุกเฉินมีเราส่งได้ไงอย่างเช่นพวกอันตรายก็จะพูดเรียกนี่เขาชอบเหมือนดีลงนี่แหละมันออกมาแล้วไม่ชอบมีลมเยอะมากนะมาบอกนะเวลาไปนวดปรับสมดุลตรงนี้อ่ะปรับสมดุลตรงนี้ให้หมดแล้วแตะมือคือถ้าทำไม่ให้สมองก็ต้องให้หมดตรงนี้ด้วยนั่นไงหมดคำได้พี่กำลังบอกแตะเลยพี่ก็ดูพลังเหมือนสีไฟพี่ดูไฟแสงไฟแต่มันไม่แสงไปโดนอยู่ตรงไฟจะมีจ้ามันเหมือนสมดุลนี่คือพลังที่เรามันออกมันออกจากตัวคือจิตเราสว่างไงพลังเรามันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวอย่ามาถามว่าเออแม่มีรู้สึกไม่รู้สึกเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยคือถ้าจุดเทียนนะคะปิดห้องมืดนะคะแล้วก็ให้อาจารย์พี่ออกไปก่อนเสร็จแล้วพออาจารย์เดินเข้ามาปุ๊บแสงเทียนจะแตกเป็นงอนเป็นนี่นะคะเขาเรียกอะไรเป็นทรงกลมแล้วก็เป็นประกายมันจะเป็นดาวขึ้นเป็นดาวผมจะดีเหมือนนั่นเลยไหมแล้วก็เวลาคุณจุดเฉินคุณโทรหาฉันแต่คุณไม่ได้โทรเพราะคุณไม่เป็นไรถูกแล้วก็คุณนั่งสมาธิแล้วคุณคือการดึงจิตให้นิ่งอ่ะแล้วก็พลังจะเข้ามารักษาคุณซ่อมเซนซิลคุณแล้วอธิษฐานกินอาหารเสริมนิดนึงเข้าใจไหมมันจะพุ่งเข้าไปเลยอ่ะเออถ้าเช่นนั้นคือมันจะไวไงมันเป็นเรื่องของก็ดีนะใช่คือมันปรับมันฟื้นฟูเราหมดเลยไงควรอย่างยิ่งมันเป็นพลังธรรมชาติมันจะฟื้นฟูคุณเองเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ตอนเมื่อกี้เราสั่งจิตใต้สำนึกตอนไว้ท่าคุณจิตใต้สำนึกคุณเนี่ยเขาจะสั่งเซลล์ประสาทคุณมันไปฟื้นตรงนั้นแล้วไอ้ที่ร่างกายที่คุณมีวิตามินแคลอะไรเหนือตัวคุณเยอะๆมันจะเข้าไปส่งพลังให้ไปฟูตรงนั้นเส้นเลือดตรงนั้นที่มันมีปัญหาถ้าแต่นั้นมันจะฟูเขาไม่แบบว่าเข้าสู่ระบบถ้ามันจูดไปตึกหน้าสว่างขึ้นไหมใช่นี่อย่างอาจารย์ทำอย่างเขาอะเราเลื้อด้วยเนี่ยเราได้แสงพลังไม่ถ้าคนรับเป็นก็รับเลยถ้าคนรับเป็นเขาก็จะรับได้เขาจะไหวไม่เขาก็จะดึงได้เวลาเราให้อย่างเนี้ยวันนี้ก็จะปกติสักนาทีเอาละตายแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าก็เราก็ระวังให้ดีแต่ว่าพอนานๆแล้วมันก็มีอาการผิดปกติที่หมายเหมือนกันแต่โอเคไม่เป็นไรก็มันก็ถือว่าดีแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องคือร่างกายคุณจะฟื้นไงทีนี้คุณอธิษฐานเอาไม่เป็นไรให้นึกถึงฉันนะแล้วก็หลังฉันไปอธิษฐานแล้วก็สำรวมแล้วก็ลิงก์จิตนึกขึ้นไปนั่งคิดเรื่องอื่นว่าขอให้พลังที่คุณมีให้เนี่ยบารมีบุญเนี่ยขอให้มันลิงก์ตรงนี้ให้มันดีเดี๋ยวพี่จะให้แล้วจะบอกให้ทำอะไรเมตาบอลิซึมหน่อยเว้ยตอนนี้อ้วนอันนี้ต้องเข้าแต่ต้องสั่งเหมือนเป็นคนเลย